สวัสดีครับคุณพี่น้องทุกคนนะครับผมมากับผมนะครับเซอร์ไมกี้นะตอนนี้นะครับวิวาใบสั่งตายภาค2ออกแล้วเจ้าเป็นบทของหมู่บ้านจางหลิงนะฮะจะสังเกตได้ว่าตอนภาค1เนี่ยนะครับผมเราจะได้ยินชื่อหมู่บ้านจางหลิงเนี่ยบ่อยมากนะฮะเกี่ยวกับหมู่บ้านจางหลิงหมู่บ้านจางหลิงหมู่บ้านจางหลิงนะฮะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยเขามีประวัติเป็นความเป็นมาอะไรยังไงแน่นะครับซึ่งบทเนี่ยนะครับจะเกี่ยวกับหมู่บ้านนี้โดยเฉพาะนะฮะเราก็ไม่รู้เหมือนกันผมยังไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องย่อเลยครับผมนะฮะรู้แต่ว่าตอนจบภาคแรกเนี่ยจะได้รับบทสรุปก็คือเราช่วยแฟนเราได้สำเร็จนะฮะแล้วก็ส่งไอ้2คนนั้นน่ะที่เป็นตัวการนะครับผมนะเข้าสู่โรงพยาบาลซึ่งน้องๆยังมีน้องๆบอกว่ามันยังมีบทโรงพยาบาลก็คือแมทโรงพยาบาล13ต่อด้วยนะครับผมซึ่งอันนั้นน่ะมันจะลงแต่ในมือถือซึ่งผมยังไม่ลองเล่นเหมือนกันนะครับผมก็คงรอให้มันลงในสตรีมแหละนะครับผมโอเคเรามาดูภาค2กันก่อนนะครับว่าหมู่บ้านจังหลิงเนี่ยบทนี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับเกมใหม่ไปเลย Let's go อุ้ยใครวะเนี่ยเถาเมืองเยี่ยนที่นี่ที่ไหนเนี่ยที่ไหนล่ะข้างหน้ามีผู้หญิงถูกมัดอยู่ชุดแต่งงานที่เธอสวมอยู่ดูเหมือนว่าทำมาจากกระดาษสีแดงกระดาษอีกแล้วเหรอเถาเหมิงเยี่ยนนี่คือใครครับไม่คุ้นชื่อเลยแต่เพื่อเข้าเดินเข้าไปใกล้ๆครับบนพื้นมีร่างไม้ใหญ่ขวางทางอยู่ด้วยได้ดาบมาครับผมอันนี้เขาก็จะแนะนำนะครับเรื่องคำบ่งคำใบนะครับของการเล่นของเรานะครับผมได้ดาบเพชฌฆาตมาแต่มีเงาคนอยู่ด้วยตรงนั้นเหมือนมีคนอยู่เพียบเลยสภาพไม่น่าใช่คนครับบอกไว้ก่อนเลยตรงนี้นะฮะใช้ดาบครับผมตัดร่างไม้อ๋อนึกว่าตัดเชือกเข้าไปใกล้สวัสดีครับอุ้ยสวยนะจิมนาฮะนี่มันฉันนี่นะเอ้าตัวเองเหรออันนี้คือเถาเมืองเย็นเกิดอะไรขึ้นครับฉันถูกมัดอยู่บนแท่นบูชายนะเสียงของเด็กแต่งเจ้าสาววันศาสตร์จีนญาติมิตรร่ำให้แทบขาดใจสวมชุดแต่งงานกระดาษพากคนรักตลอดกาลว้าวอีกแล้วเหรอครับผมเสียงเพลงเด็กดังมาจากไหนเนี่ยฟังดูประหลาดจังเอามาคิดเสียงเพลงเหรอไปฮะอุ้ยใครวะเนี่ยนี่มันตัวกระดาษหมดเลยนะกระดาษล้วนเลยครับผมคุณเป็นใครกันมัดฉันไว้ทำไมที่นี่โอ้ my godต้องอุทานคำว่าโอ้ my god เลยนะโอ้ my god พวกเขาไม่ใช่คนแต่ว่าเป็นหุ่นกระบอกเป็นหุ่นกระบอกอย่างนั้นเหรอเป็นมันชี้หน้าเราแล้วก็มองหน้าเราหมดเลยโอ้ใครนี่ฝันแบบนี้อีกแล้วเหรอฉันฝันแบบเดิมซ้ำๆมาตั้งแต่เด็กโอ้โหโอเคในความฝันฉันคือผู้หญิงที่สวมชุดแต่งงานกระดาษถูกมัดอยู่ข้างต้นไม้ใหญ่บนหน้าผาข้างนอกหมู่บ้านจางหลิงครับผมหมู่บ้านนี้เฮ้ยตัวเอกสวยมากชื่อเถาเมืองเย็นนะครับผมเรียกน้องเถาแล้วกันสั้นๆครอบครัวของเราย้ายออกจากหมู่บ้านจางหลิงตั้งแต่เด็กอ๋อแสดงว่าแต่ก่อนอยู่ในหมู่บ้านจางหลิงนะฮะนอกจากต้นไม้ใหญ่ในความฝันแล้วฉันก็จำอะไรไม่ได้เกี่ยวกับหมู่บ้านอีกเลยจำไม่ค่อยได้แล้วนะครับผมทุกครั้งที่ฉันคุยเรื่องนี้เรื่องหมู่บ้านจางหลิงเนี่ยหรือความฝันฉันกับพ่อแม่เนี่ยพวกเขาจะไม่อยากคุยด้วยเหมือนกับหลีกเลี่ยงอะไรบางอย่างจัดไปยิ่งโตขึ้นก็ยิ่งฝันแบบเดิมซ้ำๆนะครับผมท่านผู้ชมจนมันส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของฉันถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยฉันคงต้องเป็นบ้าแน่ๆจัดไปเราไปตามหาความจริงเถอะครับผม Let's go ฉันไม่รู้ว่าความฝันแบบนี้หมายความว่าอะไรบางทีการกลับไปที่หมู่บ้านจางหลิงเนี่ยอาจช่วยให้รู้อะไรบ้างก็ได้แสดงว่าภาค2เนี่ยบทจะไม่เกี่ยวกับตัวละครภาค1แล้วนะครับผมมีเสียงแมวด้วยโอ้โหหมู่บ้านจังหลิงนะฮะเป็นหมู่บ้านปิดบนภูเขาเล็กๆนะครับฉันเดินตามหาอยู่นานกว่าจะหาทางเจอโอเคบทที่1 นะครับตามหาที่นี่ก็คงเป็นหมู่บ้านจังหลิงสินะทำไมมีผ้าแดงนะครับประดับเต็มไปหมดเลยหรือว่ามีคนแต่งงานกันจัดงานใหญ่โตเชียวผ้าแดงเหรอมีเสียงเด็กนะครับผมแต่งงานเจ้าสาววันศาสตร์จีนญาติมิตรร่ำให้แทบขาดใจสวมชุดแต่งงานกระดาษพากจากคนรักตลอดกาลอันนี้คือเพลงเนี้ยผมไม่รู้ว่าทำนองเป็นไงเหมือนกันนะร้องทำนองเป็นไงดิให้ตายเถอะนี่คือเพลงที่เด็กร้องได้ยินในฝันนี่นะเสียงดังมาจากทางนั้นไปครับอย่ารอช้าไปไหนไปๆ let's go let's go ถามเมืองเย็นดูเหมือนที่นี่จะเป็นบ้านเก่าของฉันนะประตูเปิดอยู่ด้วยโอ้มีขโมยหรือเปล่าวุ้ยตัวมันสวยมากอะตัวเองตัวเองเราสวยสวยสวยจริงนะครับผมเอากล้องไว้ไหนดีเอากล้องไว้ฝั่งขวาดีกว่าไอเทมน่าจะไม่ต้องดูอะไรเยอะนะครับผม
ฟังนี้จะได้เห็นชัดๆมีใครอยู่ไหมคะใครวะน่ะผู้ใหญ่บ้านเธอคือเถาเมืองเยี่ยนสินะในที่สุดเธอก็กลับมาที่หมู่บ้านนี้สักทีเข้ามาก่อนสิอะไรกันฉันย้ายไปตั้งแต่เด็กๆ เขายังจำฉันได้อยู่งั้นเหรอมันแปลกๆแฮะคุณคือฉันคือผู้ใหญ่บ้านยังไงล่ะเธอจำไม่ได้หรอกหรือตอนเธอเด็กๆเนี่ยฉันยังเคยอุ้มเธอด้วยนะโตขึ้นมาหน้าตาไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่เลยนะนั่งก่อนสิฉันจะไปทำมือเย็นมาให้โอ้โหแปลกแฮะเหมือนเขารู้ว่าฉันจะกลับมาอย่างนั้นแหละทำไมล่ะทำไมรู้ล่ะไม่ต้องหรอกฉันแค่จู่ๆผู้ใหญ่บ้านก็กระโจนออกไปล็อกประตูจากข้างนอกอ้าวชิบหายละเจ้าสาวกระดาษกลับมาแล้วเรียบเตรียงงานแต่งงานเร็วเข้าฝากประตูไว้ให้ดีอย่าให้เธอนี้ไปได้อ้าวชิบหายละเราโดนจับคุณพระทำอะไรเนี่ยล็อกประตูทำไมเปิดประตูเดี๋ยวนี้นี่มันกักขังหนูเหนียวชัดๆเลยนะฉันจะแจ้งตำรวจนะมือถือก็ไม่มีสัญญาณโอ้ my god ทำยังไงดีลองหาทางออกอื่นดูแล้วกันฉันจำได้ลางๆว่ามีสวิตช์ไฟอยู่ตรงนั้นโอเคจุดเรียบร้อยประตูและหน้าต่างถูกล็อกไว้หมดเลยนะครับผมฉันจำเกี่ยวกับบ้านเก่าไม่ค่อยได้แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะหาทางออกอื่นเจอหรือเปล่านี่อะไรโอ้ผมว่าไม่พามาพากลซะแล้วโอ้โหสวยเชียวฉันยังกลัวอยู่เลยว่าจะเห็นอะไรแปลกๆในกระจกกลัวไปเองแท้ๆเห็นอะไรไหมอ่ะตอนเด็กๆฉันชอบทำหน้าทะเลนใส่กระจกใบนี้อยู่บ่อยๆโอเคไม่มีนะอุ้ยมีเงาด้วยมันมีคนแอบมองฉันอยู่ปล่อยฉันออกไปนะเงาคนนอกหน้าต่างนี่นะไม่สนใจเสียงตะโกนของเราเลยให้ตายเถอะหน้าต่างถูกปิดตายเปิดไม่ออกด้วยประตูถูกล็อกโอเคครับโอ้ทำไมรูปนี้เหมือนกับความฝันของฉันเลยนะฉันตอนนี้ยังเป็นคนวาดเหรอจำไม่ได้เลยฮะนั่นน่ะสินะครับเป็นรูปเจ้าสาวที่ชุดแต่งงานสีแดงนะฮะโดนแขวนอยู่กับแท่นบูชาอย่างนั้นสักอย่างหนึ่งโอเคมีรหัสอีกแล้วนะครับผมนี่ก็รหัสวะไปนู่นก่อนเลยโอ้โหเก่ามากครับสูงเกินไปมองไม่ชัดเลยโอ้นี่อะไรนี่จานเปล่าต้องหาอะไรมาตัดแน่นอนถ่านงั้นเหรอถ่านหนึ่งตะกร้ายังไม่รู้ว่าใช้งานได้ไหมโอเคนี่ไงล่ะได้ไหมเอาไม่ได้นี่มันเหมือนน้ำมันสักอย่างนึงโอ้ฝาปิดที่เย็นชื้นไม่รู้ว่าใช้งานได้หรือเปล่าโอเคโอเคต่อนะครับผมในจานนี้สมุดอะไรแห้งๆโอ้ไดอารี่เปียกน้ำไปหมดเลยถ้าเปิดไม่ระวังอาจจะขาดได้ต้องหาทั้งวิธีทำให้แห้งนะฮะโอเคตรงนี้มียันด้วยนะครับผมเอาละครับเรามาอยู่หน้าบ้านแล้วนะครับผมเรามาดูตรงนี้อีกทีหนึ่งผมว่ารูปเนี่ยคุณมาสังเกตนะครับว่ามันมี1 2แล้วก็3แล้วก็4นะฮะเราจะมาดูว่าเฮ้ยอะไรยังไง1นี่มันอะไรเนี่ย2คือไม่เข้าใจเหมือนกันเข้าไปตรงนั้นก่อนหน่อยครับผมกล่องโอ้ว้าวเรื่อยนะฉันจำได้ว่าเพื่อนเคยเห็นประตูนี้ถูกเปิดมาก่อนเลยไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรกันแน่นะครับถูกล็อกด้วยแม่กุญแจทองแดงสั่งข้าวโพดแห้งโอ้อันนี้งงเลยเดี๋ยวค่อยๆดูนะฮะอ๋อนี่ไงปลดล็อกตรงนี้นะครับผมนะฮะโอ้ที่ล็อกตรงนี้เองนะครับผมอะไรวะเนี้ยอยู่ใกล้ๆเราเลยโอเคเรามาดูกัน1เนี่ยดูรูปก่อนเฮ้ยใช่ว่ะโอเคนี่ไง1 2เป็นต้นไม้ใช่ไหมขาต้นไม้โอเคต้นไม้นะ3เป็นพระจันทร์ไปเป๊ะเลย4เป็นอะไรเหมือนพระพุทธรูปนะฮะพระจันทร์พระพุทธรูปใช่ไหมเรียบร้อยครับผมอะไรวะนะเค้กพุทราไม่รู้ว่าทำไมถึงแข็งเป๊ะขนาดนี้มีอะไรไหมไม่ได้แล้วนะหน้าตรงนี้ล่ะเค้กพุทราวางสังกะโพดวาง
ไม่น่าจะมีอะไรต่อไปเราจะมาดูตรงนี้หาใส่ฐานครับผมถ้าจุดเตาสำเร็จก็ผึ่งไดรี่แห้งได้โอเคจุดเตาไงก่อนฉันต้องการไฟมาเผาฐานโอเคใจเย็นนะทีละขั้นตอนทีละสเต็ปเคปุซาวางนี้มันมีจานที่หายไปเหมือนสีหน้าในภาพวาดจะเปลี่ยนไปภาพวาดปู่กดจัดแต่อันนี้ยิ้มและตอนแรกน่าจะไม่ยิ้มนะครับผมเอาว่ะผมว่าเราใกล้แล้วละเมื่อกี้ตอนแรกไอ้เนี้ยเรากดไม่ได้เพราะว่ามันไม่ถึงงานเรามองอะไรไม่เห็นเลยแต่ตอนนี้เราเหมือนกับว่าจะถึงละเถาเมืองเยี่ยนกระดิ่งพวกนี้ดีไซน์แบกจังดูคล้ายกับกระดิ่งในมือคนประหลาดที่ฉันเห็นในฝันเลยมีสายลักด้วยครับผมมีไงงูหยอย2ขีดเลข3นะครับงูไอ้หยอยนั่นแหละ2ขีดกับเลข3ใช่ไหมนี่ไงนะงูงูของขีดอยู่นี่ใช่ไหมเราเรียงถูกปะวะผมเรียงถูกหรือเปล่าวะเนี่ยงูเอาใหม่เอาใหม่โอเคงูหยอยโค้ง2ขีดแล้วก็เลข3นะครับผมเราต้องเรียงใหม่นะครับท่านผู้ชมครับงูอยู่บนโค้ง2ขีดเลข3อยู่ล่างโอเคได้เทปกาวมาครับผมเทปกาวกันฉนวนความร้อนแบบโบราณโอเคอายันนี่ยังไม่ได้อยู่ทีเนี้ยเอาล่ะดูซิว่าเรามีไอเทมอะไรที่ใช้ได้บ้างนะครับเทปกาวอู้เอาได้เฉยเฮ้ยมีดอกไม้2ดอกครับมันใกล้ขึ้นอ่ะมีร่มรองเท้าโอ้เดี๋ยวใกล้มากอะไรเนี่ยรู้สึกเหมือนผู้หญิงในโทรทัศน์เนี่ยจะคานออกมาเลยไม่ใช่ว่าพอฉันพูดจบแล้วเขาจะคานออกมาหรอกนะขวัญเอ๋ยขวัญมาฉันคงดูหนังมากไปลิปสติกเลข8จำเลยครับผม2คือดอกไม้นะครับผม5คือร่มแล้วก็รองเท้าคือ7โอเคลิปสติกคือเลข8 5คือร่ม2คือดอกไม้เรียบร้อยครับผมขนมถังกวาขนมหวานดั้งเดิมโบราณนะครับมักนำมาใช้การเส้นไหว้ไปเลยครับพ่อปู่ต้องมาละยิ้มหมดแล้วครับผมนะฮะทั้งพ่อปู่แม่ปู่นะฮะฉันจำได้ว่าตอนแรกเนี่ยเทพเตาไฟเนี่ยไม่ได้ยิ้มนะหรือว่าฉันตาฝาดไปเองนะฝันร้ายบ่อยไปแง่ๆเลยฉันคงเบลอยิ้มแล้วไงไฟติดหรอโอเคเราใกล้ละมันมีไม่เยอะละนี่ใช่ไหมข้าวโพดแห้งไงถ้าจุดไฟเนี่ยก็อาจนี่ไงล่าแท่งจุดไฟครับผมทีนี้เราจุดไฟได้ละชาหนังสือไม่วางดิวางรับความร้อนครับทำให้แห้งหนังสือมาอ่านไดอารี่กลับด้านไดอารี่ที่ดูเหมือนแม่จะเขียนเอาไว้นะครับแต่ไม่รู้ว่าทำไมตัวอักษรเนี่ยถึงกลับหัวกลับหางโอ้ยตายแล้วอ่านไม่ออกเลยเหมือนจะเขียนกลับด้านนะอ่านได้ไหมเขาบอกให้อ่านเนื้อหาที่ซ้อนในกระจกกระจกอยู่ไหนกระจกไหนครับพี่อ๋อนี่ไงว้าวดูคล้ายๆลายมือของแม่เลยนะเมื่อก่อนฉันยังเคยเรียนแบบลายมือของแม่เซ็นชื่อบนกระดาษข้อสอบด้วยแหละเหมือนเราเลยโอเคดูเอาว้าว
เมื่อคืนฝันร้ายในฝันฉันเห็นได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้และเสียงกระดิ่งแว่วๆนะครับหัวของหุ่นกระบอกเนี่ยถูกฟันขาดเชือกเชือดหุ่นกระบอกเนี่ยไร้หัวขาดสะบั้นนะครับไม่รู้ว่าความฝันเนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรเหมือนกันนะครับเกี่ยวข้องกับลูกสาวที่กำลังจะเกิดมาหรือเปล่าว่ากันว่าการเขียนไดอารี่กับด้านเนี่ยสามารถขจัดเคราะห์ร้ายจากฝันร้ายได้หวังว่าลูกสาวจะคลอดและเติบโตอย่างปลอดภัยนะโอเคเม็ดนอกแต่ละเม็ดแทนค่า5เม็ดในแต่ละเม็ดแทนค่า1โอ้โหทำไมต้องคณิตศาสตร์ด้วยวะคุณพระโอเคอุ้ยให้ตายแต่เมื่อกี้เงาสะท้อนในกระจกฉันเหมือนจะกลายเป็นผู้หญิงสวมชุดกี่เผาเลยคุณพระหน้าเบี้ยวด้วยเมื่อกี้นี้โอเคตอนนี้สิ่งที่เราต้องมาเปิดไม่มีอยู่ไม่กี่อย่างละไอ้นี่ปะเนี่ยมันก็ส่งกระจกนี้ใช่ไหมมันก็ต้องอยู่แถวนี้แหละเม็ดนอกแต่ละเม็ดแทนค่า5เม็ดในแต่ละเม็ดแทนค่า11เม็ดในแต่ละเม็ดแทนค่า1 5 1ลายมือนี่แบบสุดยอดไปเลยโอเคอันนี้แหละเพราะว่าสอนอสอนจีนที่ผมเห็นเนี่ยมันคล้ายๆกันเลยนะครับผมเดี๋ยวขอต้องดูก่อนเม็ดในแต่นอกเม็ดนอกแทนค่า5เม็ดในแต่ละเม็ดแทนค่า1นะครับอันนี้ถูกแล้วอ่ะอันนี้ใช่ไหมวะน่าจะอันนี้แล้วก็อันนี้เรียบร้อยครับผมโอ้โหมีตุ๊กตาด้วยว่ะมีแพนด้าด้วยได้กุญแจมาเอามาเปิดล็อกได้แล้วตุ๊กตากับแพนด้านี่มันคืออะไรวะเนี่ยโอเคเปิดล็อกเกอร์นะครับผมในบ้านตรงนั้นแน่นอนใช่ไหมประตูถูกหนังสือพิมพ์ปิดไว้แน่นก็แกะออกสิแค่นี้ก็แกะไม่ได้หรอไปห้องก่อนละกันเรียบร้อยครับแอดเข้าไปเลยโอ้มืดมากคุณพระตะเกียงน้ำมันยังไม่ได้จุดไฟงั้นไม่จุดก่อนเลยไฟเตาดับแล้วอ้าวอ๋อเทียนไงเทียนยึดติดกับโต๊ะแล้วก็เอาไปจุดสิน่ะนะครับผมตะเกียงน้ำมันนะครับผมจุดแล้วสว่างเลยโอเคถาวเมืองเย็นแม้จะมีแสงไฟแล้วแต่ก็ยังรู้สึกว่าที่นี่มืดมากนะครับผมมืดสลัวอยู่ดีโอ้โหบ้านมีนี่บ้านหรือปริศนาอะไรวะเนี่ยโอเคยาวมากอุ๊ย มีเด็ก2คนอยู่หลังร่มฮัลโหลอุ๊ยเด็ก2คนนั้นหายไปแล้วคงไม่ใช่ผีแหละเก็บลงได้ไหมไม่ได้เหรอตัวอักษรพวกนี้หมายความว่าอะไรกันดูเหมือนจะเป็นเนื้อเพลงนะเขาวงสิ่งนี้แล้วก็วงที่โล่งๆโอ้ my god ไม่มีเครื่องเล่นแผ่นเสียงเครื่องเสียงไม่มีโอ้ดินสอวันที่15เดือน7ปี14ฟ้าครึ้มวันนี้เป็นวันเกิดของฉันเหลียงเซ้าผิงมอบลิปสติกให้ฉันฉันดีใจมากเลยในวันนี้ในปีหน้าคือวันที่ฉันจะได้เป็นเจ้าสาวกระดาษอยากให้ถึงไม่ไวจังฉันชอบแนวคิดเหล่านั้นของชาวตะวันตกที่เหลียงเซ้าผิงและคุณหนิงเล่าให้ฟังมากๆมันน่าสนใจแต่ศรัทธาที่ฉันมีต่อองค์พระโพธิสัตว์เนี่ยมันจะไม่มีทางสั่นคลอนหรอกโอเคโอ้ไข่วะนะรูปถ่ายครึ่งใบของหญิงสาวสวมชุดกี่เผาบนรูปมีรอยเปื้อนด้วยวันที่3เดือน11ปี14ฟ้าครึ้มเศร้าผิงชวนฉันหนีอีกแล้วแต่ฉันปฏิเสธนั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันควรทำชาวหมู่บ้านจางหลิงเนี่ยคือข้ารับใช้ขององค์พระโพธิสัตว์ชั่วนิรันดร์ยังไงเศร้าผิงก็เป็นคนนอกไม่แปลกที่เขาจะไม่รู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ขององค์พระโพธิสัตว์บางทีคงไม่ควรพบกันกับเศร้าผิงอีกโอเคครับหมดแล้วใช่ไหมไปอ๋อระวังสลับที่ได้เดี๋ยวนะไอ้ข้อสอบนี้ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่เลยมันมีรูปขาดครึ่งอยู่ด้วยตรงนี้มีปริศนาในการสลับที่นะครับผมไอ้สิ่งนี้นะฮะขอไปด่วนผมรู้สึกกับใครครับข่าวว่ามันจะมีนี่ไงล่ะนี่ไงแล้ว
แก้วหม้อตุ๊กตาพุทโธแล้วก็พระองค์นะครับผมแก้วหม้อตุ๊กตาพุทโธพระองค์จำได้ไหมเนี่ยแก้วหม้อพุทโธพระองค์ครับผมขอบคุณครับแผ่นเสียงได้มาจ้า จำได้ยังไงแต่เป็นเสียงเข้าไปจะเล่นมันยังไงดีนี่ไงแล้วไข่ลานไข่ลานสไตล์แบบนี้มันเป็นเพลงยุคหมิ่นกัวงั้นเหรอฟังคนคุ้นคุ้นแฮะแต่ไม่รู้ว่าเคยได้ยินมาจากที่ไหนโอเคสไตล์เพลงแบบนี้ไม่รู้ว่าเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนไม่รู้ว่าทำไมพอฟังเพลงนี้แล้วฉันรู้สึกเศร้าขึ้นมาเลยเศร้ามากเสียงเพลงสะดุดหนักมากจนเล่นไม่จบแผ่นเสียงคงเสียหายหนักน่าดูแค่แต่ว่าแค่ฟังท่อนแรกจบก็ใช้ได้แล้ว ด้อเลยได้เหรอปิดฟังต่ออันนี้คืออะไรโน้ตเหรอโนโหจังปิดไปเอ๊ะหรือว่าเปิดต่ออ่ะเปิดต่อดิ มันต้องมีอะไรบางอย่างทุกคนเราจะปิดไม่ได้เฮ้ยนี่ไงล่ะเห็นมันดังจริงมันดังมากเลยนะทุกคนใช้โน้ตเหรอโน้ตนี่คืออะไรเรามีเรียนสองอยู่นี่ว่าโอ้โหเขียนเนื้อเพลงครับผมจดบันทึกเนื้อเพลงมันร้องว่าไงขุนเขาเขียวขจีเส้นทางแสนยาวไกลเอาใหม่รอเพลงฮะรอเพลงฮะตื่นตึงขุนเขาเขียวขจีเส้นทางแสนยาวไกลฉันร้องเพลงให้คนรักเราสองดุดคู่ยวนอย่างซื่อสัตย์รักมันของรักเคียงคู่ชั่วชีวิตมีแค่นี้เองนะแล้วมันก็ดับแล้วนะผมโอเคทีนี้มันจะวงอยู่4ตัวเราต้องจำภาษาจีนยึกยี่มากคุณพระตัวธรรมดายังดูยากแล้วตัวหนึ่งคือเขียนอีกโอ้ my god อันนี้มีเสากระโดงนะฮะอันนี้มี2ขีดอันนี้มี3ขีดอันนี้แบบบึกบึ๋ยอ่ะเข้าใจคำว่าบึกบึ๋ยไหมปิดก่อนโนคูมากโอเคทีนี้เราไปหาไอ้จุดที่มันต้องใส่โค้ดแบบที่ว่านี้ปิดก่อนอันนี้ไม่ได้ข้างนอกเปิดหมดแล้วด้วยมีไหนอีกไหมกาน้ำโอเคหรือว่าต้องเปิดเพลงต่ออะผมว่าเพลงเนี่ยมันดังไปทั่วบ้านเลยผมว่าอาจจะมีเหตุผลนะครับเราอาจจะปิดโมโซ่ไม่ได้เราต้องฟังไปก่อนนะฮะเพลงที่ว่านี้นี่ไงเล่าคุณพระข้ามเลยแล้วกันมันให้เรารอรอนะครับท่านผู้ชมเนี่ยมันเอาไอ้ที่ว่าเนี่ยมาตื่นตรงนี้แหละนะครับมันเอาตัวอักษรมาใส่นี่แหละแต่ประเด็นคือผมอะจำไม่ได้ข้ามครับยืนยันครับผมเปิดแล้วฮะเปิดไปก่อนแล้วกันเผื่อใช้ยังมีเพลงดังอยู่ข้างบนอุ๊ยอะไรเนี่ยเหมือนหม้อแม่นาคเลยว่ะท่านผู้ชมในกรอบรูปว่างเปล่าถังเมืองเหยียนพระถังซัมจั๋งเคยมาเยือนหมู่บ้านประหลาดแห่งนี้ด้วยเหรอไม่จริงนะเฮ้ยปีหนึ่งในสมัยราชวงศ์ถังในหมู่บ้านเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ผีร้ายเนี่ยออมอารวาสพระถังซัมจั๋งยังมีเสียงเพลงแบบอยู่ข้างบนพระถังซัมจั๋งที่กลับมาจากทัมพูทวีปเนี่ยเดินทางผ่านมาที่นี่แล้วก็สั่นกระดิ่งไร้คาถาขจัดผีร้ายทำให้โรคระบาดเนี่ยหายไปด้วยเหตุนี้นะครับผมที่นี่จึงเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านจางหลิงอ๋อจางหลิงทำไมล่ะเหมือนจะเป็นชื่อของพระถังซัมจั๋งปะคือผมจำไม่ได้พระถังซัมจั๋งชื่อจริงว่าอะไรพระถังซัมจั๋งได้มอบคัมภีร์ของพระองค์พระโพธิสัตว์สูงสุดไว้ให้ซึ่งคาถาในคัมภีร์เนี่ยสามารถสะกดปีศาจร้ายได้ค่ายกลเชือกแดงใช้ขี้เถ้าของทูบเนี่ยผสมกับน้ำจากกล้วยไม้อเวจีทาเชือกสีแดงให้เป็นเชือกสีขาว
แล้วแขวนกระดิ่งจ้างหลิงไว้ข้างบนโปรดระวังหากค่ายกลเชือกถูกย้อมกลับเป็นสีแดงค่ายกลจะถูกทำลายอ๋อโอเคนี่ใช่ไหมบนโถนี้มียันและเส้นเชือกเต็มไปหมดเลยมีของน่ากลัวอยู่ข้างในหรือเปล่านะมีแหละ 100% ให้มีเลยก่อนประตูผุพังมากแล้วน่าจะพังแล้วมั้งเอ๊ะเรามีรูปนี่นะนี่ไงหายครึ่งนึงหารูปถ่ายอีกครึ่งใบเฮ้ยมียันเลยด้วยวะโอเคปิดหนูหูครับไอประตูตรงเนี้ยเหลืออันเดียวนะยังมีอื่นอีกเหรอผมว่าเพลงเนี่ยเราปิดไม่ได้วะเราต้องไปต่อต้องลงไปสำรวจข้างล่างต่อมันน่าจะมีถึงนั้นเราพลาดไปหนังสือนะครับผมมียันอะไรโอ้มีดโกนแบบโบราณยุคหมิ่นกัวที่มีสนิมเกาะโอเคมีดโกนผ่านหนังสือพิมพ์ถั่วกรีดตรงกลางครับผมอะไรวะเนี่ยลิปสติกเหรอลิปสติกนำเข้าจากยุคหมิ่นกัวโอเคจัดไปลิปสติกโอ้ต้องลากเส้นเชือกเพื่ออะไรนะเริ่มทาสีลากไงก่อนได้เวลาข้ามแล้วครับท่านผู้ชมเราต้องเปิดไอเพลงนี้ตลอดเวลาด้วยนะคือไม่รู้ว่ามันมีผลหรือเปล่าแต่คือเปิดไว้ก่อนเดี๋ยวมันไม่ใช่ขึ้นมาโอเคครับครับว้าวว้าวเอาเดี๋ยวหายแตกเชียร์แล้วท่านผู้ชมครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโถแตกเองเหรอเอาเราไม่ได้ทำใช่ไหมหรือว่าเราทำรูปถ่ายครึ่งใบครับผมจัดไปครับพี่อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเอาเหมือนว่าฉันจะเห็นคนสวมชุดงิ้วถือดาบที่อยู่ในฝันมีอะไรทะลุมีอะไรโผล่ทะลุแผ่นทะลุแผ่นไม้บนซุ้มบูชาออกมาด้วยดูเหมือนจะเป็นดาบเล่มหนึ่งโอ้ my god ดาบเพชฌฆาตนะครับผมเหมือนมีที่ในฝันนั้นเป๊ะเลยดาบไม่หนักชะมัดเลยต้องใช้แรงเยอะน่าดูโอเคหนักใช่ไหมล่ะฟันอย่างเร็วเลยหนักขนาดนี้โอเคหนีออกมาได้สักทีทำไมบ้านเก่าของฉันถึงมีทางลับมายังป่าได้ล่ะบ้านเก่ามีทางลับยังป่าเรายังไม่รู้เรื่องเลยนะครับผมเจ้าสาวกระดานหนีออกมาทางนี้แล้วรีบจับเธอแล้วโอเคอะไรเนี่ยที่นี่ก็มีคนเฝ้าด้วยเหรอพวกเขารู้ว่ามีทางออกอยู่ทางนี้ด้วยงั้นเหรอเถาเมืองเยี่ยนวิ่งสุดชีวิตแต่วิ่งไปทางไหนก็เห็นชาวบ้านถือคบไฟเฝ้าจุดสำคัญไว้อยู่ดีแล้วเราจะรอดยังไงล่ะชาวบ้านตีวงล้อมเข้ามาเรื่อยๆจนไร้ทางหนีในที่สุดช่วยด้วยมีคนจะลักพาตัวฉันไม่มีใครสนใจเลยชาวบ้านมัดเท่าเหมืองเย็นไว้เราใช้ถุงคลุมศีรษะเธอหนีออกมาได้จริงนะครับแต่ว่าโดนจับอยู่ดีนะครับผมใช้ถุงคลุมศีรษะด้วยนะฮะปุ๊บไปแล้วนะครับผมปล่อยฉันนะจะพาฉันไปไหนนะฉันจะโทรแจ้งตำรวจมีสัญญาณหรือเปล่าโอ้ยก่อนโอ้สภาพปล่อยฉันตอนนี้ยังทันนะปล่อยเดี๋ยวนี้ไม่มีใครสนใจเธอเลยเท่าเมืองเย็นรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกแบกมาห้อยไว้อย่างที่หนึ่งอีกแล้วครับผมตามในฝันเลยแล้วก็มีคนดึงถุงที่คลุมศีรษะเธอออกชาวบ้านแบกไม่ใช่กระดาษโอ้ my god เกลียดคำว่าโอ้ my god โอ้ my god นี่มันอะไรกันฉันฝันร้ายอยู่งั้นเหรอชาวบ้านคนหนึ่งหมอผีเราพาเจ้าสาวกระดาษมาแล้วดีมากใกล้ถึงเลิกดีแล้วทันเวลาพอดีเลยฉันจำเสียงคุณได้คุณคือผู้ใหญ่บ้านนะพวกคุณจับฉันไว้ทำไมกันฉันคือหมอผีเป็นผู้ส่งสารเทวะเธอคือเจ้าสาวกระดาษวันนี้คือเรื่องมงคลที่จะส่งเธอไปรับใช้องค์พระโพธิสัตว์คุณไม่อยากรับใช้อะไรทั้งนั้นหมอผีเอ้ยเจ้าสาวเอ้ยพวกคุณบ้าหรือเปล่าปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะฉันได้ยินเสียงไซเรนตำรวจเดี๋ยวตำรวจก็มาถึงแล้วได้เลิกมงคลแล้วส่งตัวเจ้าสาวกระดาษได้โอเค
ได้เลิกมงคลแล้วส่งตัวเจ้าสาวกระดาษได้ชาวบ้านพูดพร้อมกันนะครับผมโอ้โหอุ้ยเดี๋ยวไอ้นี่หัวขันผมมาเรื่อยๆเลยวะทำไมอ่ะเอาละครับจบบทที่1 นะครับผมตามหาสิ้นสุดเข้าสู่บทต่อไปโอ้โหนักรบอาฆาตนักรบอาฆาตมาตัดหัวคนแล้วพวกชาวบ้านชาวบ้านพากันแตกตื่นวิ่งหนีฟ้าไม่สงบดินมืดมนโพธิสัตว์หกแขนสยบวิญญาณเฮ้ยเจ้าโหมันไล่เวทว่ะฉันขับไล่นักรบอาฆาตไปแล้วกลับมาได้แล้วล่ะพวกคนขี้ขาดอย่างพวกแกเนี่ยจะรับใช้องค์พระโพธิสัตว์ได้ยังไงกันเริ่มเส้นไหว้แล้วทำไมนักรบอาฆาตยังปรากฏตัวได้ล่ะชาวบ้านคนหนึ่งก็ถามมาทำไมเนี่ยเริ่มเส้นไหว้แล้วเนี่ยนักรบอาฆาตยังปรากฏตัวออกมาได้พวกเราทำอะไรผิดงั้นเหรอทำให้องค์พระโพธิสัตว์เนี่ยโกรธหรือเปล่าใจเย็นๆพวกเราเนี่ยไปสักการะท่านที่วัดเถอะโอเคจะไปครับโอ้โหเราถูกลากมาที่วัดนะฮะเสียงขององค์พระโพธิสัตว์ล่ะนักรบอาฆาตไม่เพียงตัดหัวคนแต่ตัดเสียงพระโพธิสัตว์ด้วยงั้นเหรอในบรรษัทจีนปีก่อนเสียงขององค์พระโพธิสัตว์เนี่ยก็หล่นลงพื้นเหมือนกันหรือว่านี่จะเป็นลางบอกเหตุว่าหมู่บ้านของเราเนี่ยจะมีเคราะห์หรือเปล่าหมอผีนี่คือสารจากองค์พระโพธิสัตว์ที่ต้องการบอกว่าพวกเรารีบเร่งเริ่มพิธีเกินไปควรจัดงานเลี้ยงก่อนสักวันหนึ่งค่อยส่งตัวเจ้าสาวกระดาษเป็นอย่างนี้เองพวกเราไปเตรียมงานเลี้ยงกันเถอะมีงานเลี้ยงว่ะหมอผีสั่นกระดิ่งสวดบุญกรรมคาถาโอ้อะไรวะนะพาเจ้าสาวกระดาษไปที่วัดไปที่ว่างจ้างกงก่อนพรุ่งนี้ค่อยจัดงานแต่งงานโอเคครับเราต้องพักวันหนึ่งในว่างจ้างกงมีเด็กหญิงคอยเฝ้าอยู่เธอหนีไปไม่ได้หรอกเด็กหญิงงั้นต้องหาเด็กหยางสินะคู่กันไงเด็กหญิงนี่คือไอ้พวกบูบูวะเถาเมืองเยียนถูกผลักลงไปในห้องลับใต้ดินแล้วประตูลับสีแดงเนี่ยก็ปิดลงปังโอ้โหนี่ใช่ไหมเด็กหญิงให้ตายเธอเจ็บชะมัดเลยผลักลงมาแบบนี้มันอันตรายนะรู้เปล่าที่นี่คือที่ไหนกันเนี่ยมือถือโถเอ้ยไม่มีสัญญาณเลยรูปปั้น2ชิ้นนี้ดูเหมือนเด็กที่อยู่ในห้องเก็บของบ้านเก่าไอ้นี่นะโอ้โอ้โหคุณพระขึ้นไปงี้เหรอน่ากลัวจังเหมือนรูปปั้นทั้งสองเนี่ยจะจ้องมองฉันอยู่ตลอดเวลาเลยฉันไม่อยากอยู่ที่แบบนี้ตลอดไปหรอกนะลองหาทางออกดีกว่าจัดไปครับผมนะท่านผู้ชมนะโอเคท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจบบทที่1ไปแล้วนะครับแล้วก็เริ่มต้นบทที่2อย่างแบบว่าอึกทึกคึกโครมเลยนะครับผมนะเพราะว่าข้างบนเนี่ยเหมือนกับพักงานเลี้ยงไป1วันนะครับผมแล้วหมอผีเนี่ยก็จะทำอะไรเราไม่รู้เหมือนกันนะฮะโดยโยนลงมาข้างใต้ดินตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะมีเด็กหญิงที่เหมือนกุมารทองเนี่ยคอยเฝ้าอยู่ด้วยนะครับผมโอเคครับเรื่องราวจะเป็นไงต่อไปนะเราจะหนีออกจากหมู่บ้านจางหลิงได้หรือเปล่าและเราจะรู้ว่าพิธีกรรมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงแล้วเราเนี่ยเป็นอะไรนะครับผมเจอใหม่พาหน้าจ้าบ๊ายบายWoo-hoo!